โอ้เฮียป๋องมาพร้อมจักรยานเลยโอ้โหโอ้สวัสดีอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ปั่นน่ะไม่ต่อให้ไปก่อนฮะทำไมอ่ะทำไมไม่ปั่นน่ะปั่นยังไงอ่ะเอ้าแล้วคุณซื้อมาทำไมคุณเอามาทำไมแล้วมันปั่นมันก็ไม่เห็นไปเนี่ยอ่าปั่นโอ้โหคุณนี่เอาทำไมซื้อมาทำไมอ้าวแล้วทำไมออกกำลังกายเอ้าเหรออ๋อแล้วปกติเราต้องขึ้นนั่งปั่นไม่ใช่เหรอปั่นยังไงเอ้าถีบปะเหรอเออขึ้นถีบขึ้นอะไรนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเอ้าแล้วทำไมปั่นก็ไม่เป็นมันเจ็บตูดเอ้าเหรอโอ้โหคุณอุตส่าห์ซื้อของแพงมาแล้วบอกว่ามันเจ็บตูดเนี่ยแล้วก็ปั่นไม่ได้อะเอามาจูงเหรอจูงวิ่งเนี่ยอ๋อเออลำพังเราวิ่งอย่างเดียวตัวอย่างเดียวก็ทนไม่ไหวแล้วให้จักรยานมาอีกโอ้ใครเมียวิ่งมา2ปีไม่ลดภูมิจักรยานให้มาวิ่งด้วยอื้อหือเอ้น่ารักจริงเออคุณนายนกนี่บอกว่าให้มาวิ่งแล้วก็ให้เอาจักรยานมาด้วยเอออ้าวแล้วคุณก็ปั่นไม่เป็นด้วยรถแค่นี้เดี๋ยวตัวเราดิเออไม่ได้สมดุลกันเลยแต่มันเบาอยู่นะเอออ้าวไหนอันนี้เป็นคุณเพิ่งได้มาเนี่ยเดี๋ยวมาวันนี้เลยเนี่ยอ้าวเหรอโอ้โหเนี่ยจักรยานสวยเลยเนี่ยคุณเล่นน้องฮะชายอืมโอ้โหอย่างงามเลยเนี่ยของไทยหรือของจีนเนี่ยของเอกันโอ้โหดาฮอนเป็นของสัญชาติUSA แต่นิยมใช้ทั่วโลกอะนะโอ้โหเนี่ยก็ดีนะเนี่ยเนี่ยซุปเปอร์แบ็กไงเนี่ยดูโลโก้โอ้โหแล้วก็ยี่ห้อมันนี่นี่นี่ของดีด้วยของดีด้วยแล้วก็นี่ก็วิธีออกกำลังกายเฮปองโอ้โหคุณนี่ดีจริงๆนะเนี่ยมีจักรยานแล้วเอามาจูงเนี่ยจูงด้วยไงปั่นมันก็จะไม่ไหวโอ้โหปั่นเคยปั่นแล้วอ๋อปั่นแล้วมันไม่ไปหรือมันไม่ตรงมันหน้ามันไม่ยังไงไม่รู้เอ้าเหรอบอกไม่ถูกเนี่ยปัญหามันเกิดปัญหามันเกิดเอาไปจูงต่อไปจูงต่อไปเออไปเออเฮ้ยเนี่ยเออใช้ได้เหมือนกันนั่นเนี่ยเอาจักรยานมาจูงเนี่ยแม่นี่แหละนะคนมีตังสุดยอดจริงๆป๋องแกก็เนี่ยได้จักรยานมาจูงโอ้โหสุดยอดจริงๆเนี่ยได้มาออกกำลังกายเห็นไหมอย่างน้อยคือขาก็ได้ออกกำลังกายด้วยมือก็ได้หิ้วไปด้วยมีหมวกด้วยนะเออมีหมวกกันล้มด้วยเออวิ่งไปแล้วสะดุดล้มนี่ก็โอ้โหสบายเลยใส่เต็มมีสนับเข่าเออต้องมีให้ครบสิอ้าวแล้วมองไม่ได้โอ้นี่นี่พี่น้องนี่ออกกำลังกายแบบเฮียป๋องเนี่ยคนเรามีเงินอย่างเดียวไม่พอนะต้องฉลาดด้วยนะเนี่ยรอให้นาเล็กมีตังค์เยอะๆก่อนเดี๋ยวจะซื้อจักรยานมาจูงแข่งกับเฮียป๋องเนี่ยเพื่อนกันโอ้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆอ้าวโอ้โหคุณมีจักรยานคุณก็เร็วกว่าผมอะสิเหนื่อยนะเอ้าเหนื่อยนะดูเดี๋ยวจูงขึ้นเนินนะโอ้โหสบายเลยคุณเนี่ยสุดยอดสุดยอดจูงเนี้ยเขาฝึกการทรงตัวด้วยนั่นนะเห็นไหมเนี่ยนะทีนี้มันก็จะเก่งหน้าท้องเนี่ยก็ทำให้ไอ้หน้าท้องแฟบไปด้วยใช้ได้เนี่ยตัวเราเนี่ยจะหมดประโยชน์ผู้ชมโอ้ยเป็นกำลังใจให้เฮียป๋องหน่อยขั้นตอนแรกคือคุณจะเอาเก็บใช่ไหมเนี่ยเก็บอ้าวเก็บแล้วพับใส่รถผมได้เลยเนี่ยเฮ้ยพับใส่รถได้ด้วยเฮ้ยได้สองคันนะเนี่ยคันเนี้ยจริงหรือเปล่าไอ้รถไอ้เก๋งคุณเนี่ยใส่ไอ้รถจักรยานได้ด้วยเหรอเนี่ยรถ 30,000 นี่แหละเอ้าโอ้โหคุณอย่าพูดซะเสียของเลยไอ้แม่ 30,000 อ้าวผมให้ 50,000 ก็แล้วกันนี่เขาเรียกพับนอกเฮ้ยคุณพับอย่างนี้เลยเหรอไหนเนี่ยปลดแล้วเนี่ยปลดแล้วเหรอพับยังไงนี่คุณมาดูใกล้ๆเลยเนี่ยนั่นเนี่ยทำให้ดูใหม่นี่กดตัวนี้ปุ๊บตัวนี้มากดให้ดังแก๊ก
ปั๊บนี่เขาเรียกพับนอกเฮ้ยนี่เลยพับแบบนี้เลยเหรออ้าวไหนแล้วหลังอ่ะวิธีการพับก็คือต้องไอ้นี่ก่อนนะจริงต้องไอ้นี่ต้องอยู่เงี้ยเอานี่ลงนั่นลงขาตั้งลงเสร็จนี่ต้องจับไว้นะไม่จับปล่อยล่วงมันดีดไม่ใช่พอมันล่วงอ่ะไอตัวนี้มันไปกระแทกอ๋อ oh. ดึงขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะดึงขึ้นไม่ค่อยได้ไปกระแทกพื้นไปกระแทกพื้นมันเร็วแล้วก็ทำให้มันช้ำ มันบินว่างั้นเถอะมันบินแล้วมันบุกมันอะไรเงี้ยมันขึ้นมันไม่ได้เนี่ยมีโอ้โหมีแล้วก็มาตัวนี้บดกลางอ้าวมีพับกลางเหรอพับกลางโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ยรถคุณหักแล้วน่ะเอ้าโอ้เฮ้ยเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กสองอันตัวผู้กับตัวเมียอ๋อนะเนี่ยมันประกบกันเหรอมันไปชนกันแล้วก็ไปปั๊บโอ้โหเฮ้ยนี่ก็ตั้งได้แล้วรถคุณแค่นี้เองเฮ้ยเขาอ้าวญี่ปุ่นมันทำเพื่อแล้วก็ไม่หนำซ้ำไอ้นี่ไหนไอ้ตัวนี้อ่าพอนี่หักได้อ้าวหักได้อีกดึงมาหักโอ้โหเนี่ยดูท่านผู้ชมแล้วก็เอานี่มาให้ชิดอ้าวไหนลองใส่ให้ดูสิว่าคุณใส่ได้จริงป่ะไอ้ญี่ปุ่นมันขึ้นรถไฟฟ้ารถอะไรเนี่ยอ๋อมันจะดึงไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาแล้วดันจูงมาเลยอ๋อเป็นรถเข็นว่างั้นเถอะเออแล้วไปอ้าวไหนคุณลองเข็นได้ปะได้แต่ต้องอันนี้ขึ้นมาลองขึ้นมาสักนิดนึงโชว์หน่อยโอเคโอเคอ่ะแค่นั้นแค่นี้มันก็เข็นไปได้แล้วอ่ะจะไปไหนก็ไปได้แล้วเนี่ยหึโอ้โหเฮียป่องนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยดูนะเออท่านผู้ชมสุดยอดเลยเนี่ยทำไมถึงเล่นรถพับกันอืมพับกันเพราะอย่างนี้เองเอาขึ้นรถสินี่ซื้อเขาให้สูบน้องมันให้สูบมาด้วยโอ้ให้สูบมาด้วยสูบก็เป็นแบบเพชเชอร์นะโอ้เดี๋ยวคุณเอาไปสูบรถมอไซค์ผมด้วยนะ สูบได้ไหมล่ะไม่ได้มันเป็นสูบอีกแบบนึงอ๋อผมลองละอ่ะพอขึ้นเสร็จปุ๊บก็ยกไงขึ้นเฮ้ยไหนคุณได้2คันเลยเหรอได้2คันโอ้โหก็ใส่มาแล้ว2คันอื้อหือนี่ๆคันนี้ก็จะมาทางนี้ท่านผู้ชมนี่ๆๆเห็นไหมฮะนี่อาจนาเล็กไม่ได้เปิดไฟอ่ะเดี๋ยวๆนาเล็กเปิดไฟอีกคันนึงใส่ทางนี้อ๋ออีกคันนึงใส่ทางนี้ตัวนี้ใส่ทางนี้สบายแล้วมีอุปกรณ์อะไรโอ้โหสุดยอดจริงๆเฮียป๋องนะก็ขอบคุณเฮียป๋องมากที่ให้รีวิวรถจักรยานตกลงคุณปั่นเป็นใช่มั้ยไม่ได้ซื้อมาจูงนะเออแล้วนึกว่าซื้อมาจูงแม่มันก็สะดวกสบายเผื่อผมคิดว่าอะไรทำไมไม่ซื้อเฮ้ยเสือหมอบหรืออะไรเขาเรียกอะไรพวกดาวฮิลพวกอะไรพวกนั้นอ่ะเราซื้อพับเนี่ยมันไปไหนมาไหนได้เราติดรถติดอะไรเราไปสองคนตายายแม่อะไรก็เอาไว้จูงกันล้มอ๋อโอเคพอมาก็เอาไว้จูงกันโอ้โหคุณคิดยาวไกลจริงๆวางแผนไปถึงนั้นแล้วความสุขเราอยู่ก็ที่คิดไว้ก็คือจะวิ่งรอบที่ที่วางไว้อ๋อนั่นก็คุณจะทำที่ปั่นจักรยานว่างั้นเถอะที่ทำปั่นจักรยานด้วยอ๋อแล้วเทปูนรอบคดเขียวเอาพื้นที่โอเคสุดยอดจริงๆเนี่ยขอบคุณเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดคิดได้ทำได้ถือว่าคิดได้ทำได้คือจบไม่ต้องซื้อแพงเราซื้อมือสองซื้อใหม่จะ 30,000 กว่าบาทโอ้โหซื้อมือสอง 8,000 8,500 โอ้โหนี่ 8,500 2คันก็ประมาณ 16,000 17,000 โอเคสุดยอดแต่คันนั้นมันซื้อถูกอ๋อซื้อถูกกว่าเพราะมันมีรุ่นถูกรุ่นแพงซื้อใหม่เนี่ยตัวนี้มันจะแพงกว่าตัวนู้นอยู่ 4-5,000 โอ้โหแล้วก็ต้องดูราคา
ใหม่แล้วไปดูสภาพแล้วก็ลองปั่นดูว่ามันเข้ากับเราได้ไหมและคันนี้ก็เป็นของเจ้าของที่เขาซื้อแบบป้ายแดงมาเลยว่างั้นเถอะของใหม่มาเลยน้องเราก็ให้ราคาเต็มไม่ได้ต่อเนี่ยราคาที่เราถามที่ร้านเลยก็ให้ราคาเต็มน้องๆมันก็พอใจเพราะเขามาซื้อมาจริงๆก็ซื้อไม่ถึงเราก็โอเคแล้วมันแถมสูงให้หมวกให้โอ้โหครบทุกอย่างหมวกนี่รู้ป่าเท่าไรฮะซื้อใหม่จะ 6,000 อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่เพิ่งไม่รู้หรอกผมกลับมาเมื่อคืนเมียมันบอกเราก็เลยเข้าไปดูในยี่ห้อมันอ๋อก็เท่ากับถ้าเกิดเป็นของป้ายแดงจริงแพงหมดอ่ะเราไม่ได้ของคนตายของน้องชายมาใช่โอเคครับอ้าวครับผมสลับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ